ระธรรมเทศนากันนี่ในคืนวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2509ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีไปพักไว้ที่นั่นเขาล่างฟังดีถ้ามันบ่เศร้ามันสินั่งฟังไปตลอดหลายๆชั่วโมงก็สิได้อยู่พูดว่าเขาล่างฟังดีก็สิพูดไปตามที่ได้ความคนรู้จักหลักเงาก็เคยอันเห็นในหนังสือเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ท่านแสดงไว้บางแห่งก็ยังเป็นที่ระลึกว่าท่านว่าอวิชชาเป็นรากแก้วของมนุษย์ท่านให้คติไว้อย่างนั้นเคยอันเห็นจนนานๆเลยก็ยังจำได้ก็มาได้ยินสัมภาษณ์คนแสดงอีกก็ยิ่งส่องเติมรู้สึกว่าเจ้าของก็เคยพิจารณาก็ยังพันพ้นไปจากอวิชชาสภาพผู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นแต่พ่อฟังเข้าใจหรือกำลังพิจารณากันอยู่เนื่องจากกำลังของสติปัญญาน้อยธรรมดาผู้รอบรู้ฉันว่าแล้วตามความเข้าใจที่ฟังแล้วนี้ธรรมชาติจิตที่ไม่รู้ที่ว่าอวิชชานั้นเป็นธรรมชาติของสังขารตัวจริงเป็นสภาพผู้ปรุงแต่งคล้ายๆว่าอะไรทั้งหมดเกิดจากนั้นท่านว่าอย่างนึงท่านพูดตามหลักเมื่อว่าเออนี่คือว่าที่เรียนธรรมหาอยู่ด้วยกันเคยเห็นการเห็นตำแบบท่านแสดงว่าพบมีสองโอปติภพกรรมภพยิบโอปติภพกรรมหมายเข้าใจว่าขันห้าลูกน้ำทั้งหมดดอกคนนี่ล่ะเป็นโอปติภพเรียกว่าความเกิดเมื่อเข้าใจว่ากรรมภพนั้นเป็นหลักเงาของโอปติภพคำว่ากรรมภพก็เข้าใจว่าสังขารไม้จิตที่ไม่รู้นี่แหละเป็นตัวกรรมภพเข้าใจว่าสังขารรูปนามกันค้นพบทั้งสิ้นถ้าว่าอย่างนึงแล้วก็เรียกว่าสภาพของอวิชชาตัวจริงหรือว่าอมตะธรรมที่ไม่ตายนะเป็นธรรมชาติของสังขารจะนับว่าเป็นตัวอากิริยาก็ได้ส่วนกิริยาทั้งสิ้นก็เกิดจากอากิริยาคือสภาพที่ไม่ตายนี่แหละสภาพของสังขารเนี่ยตามความเข้าใจจะนึกไว้ว่าจะเรียนศึกษาท่านอยู่ดอกแต่ความเข้าใจจะพิรุธผูกนั่นก็ตั้งใจว่าจะเรียนท่านอยู่ก็เลยค่อยสังเกตค่อยกำหนดสังเกตว่าสภาพนั้นปรุงสิ่งใดขึ้นมาจะปรุงเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารวิญญาณกรรมจะมีตัวออกมาพร้อมให้ตัวเราธรรมะนี่เข้าใจว่าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวสมมุติถ้าว่าตัวแทนคือแทนตัวจริงตัวจริงก็หมายสภาพจิตที่ว่าวิชานเข้าใจว่าเป็นตัวจริงเป็นสังขารตัวจริงความสมมุติสิ่งปรุงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มีความถือตนถือตัวสมมุติมาพร้อมเดี๋ยวมีตัวแทนออกมาพร้อมเวททุกเวทนาหรือทุกเป็นมากกว่าเกิดเป็นตัวมาพร้อมเป็นเราเป็นเขาเห็นตามว่าเป็นสุขของเราเป็นทุกข์ของเราเป็นความนึกความคิดของเราเป็นความรู้ความเห็นของเราอันนี้เข้าใจความหมายแล้วว่านี่เข้าใจว่าเป็นตัวแทนแทนตัวจริงหรือว่าเป็นตัวสมมุติสมัตินิสานว่าเออข้าเห็นว่าสภาพตัวสมุดบรรดาที่สังขารตัวจริงปรุงแต่งออกมานี่ก็นับเขาในที่ว่าอุปตินับเขาแก่ว่านับเขาในความเกิดอุปติก็หมายความว่าเกิดเป็นข้อเดียวกับรูปนามขันห้าจากความเกิด
บรรดาที่ได้เกิดทั้งสิ้นก็เข้าใจว่าต้องเป็นสภาพตายต้องเป็นสภาพตายอันนี้จะมาสำเนียกสอนใจของดูเมื่อเล่าจะมาเป็นตนเป็นตัวก็สภาพมันตายแล้วเราก็จะต้องตายเราก็จะต้องเกิดเราก็จะต้องเกิดเราก็จะต้องทุกข์อันนี้เป็นเรื่องที่สอนจิตอยู่ก็เป็นว่าเพื่อที่หมายเช่นสัญญาข้อมคิดเห็นคล้ายๆกับว่ามันก็ถูกฉาดฉายออกมาจากอวิชชาหรือจากสังขารตัวกิ่งก็สิไม่เอาอวิชชาเป็นสังขารเพราะปัจจภาพมันเป็นพวกปรุงแต่งเช่นทั้งหลายมันก็อาศัยอันนั้นแหละเกิดขึ้นอาศัยสังขารตัวกิ่งสังขารภาพนั้นเพราะปรุงเพราะแต่งยังเวทนาสัญญาสังขารก็ถือว่ามีเมื่อรวมใจความเหลี่ยมก็เรียกว่าเช่นเกิดก็จะเลิกก็เพราะใครที่ไปโทษเท่าไรดอกก็มาเหลียวอยู่กับเจ้าตัวนี้แหละตัวผู้บรรลุนี่แหละเห็นว่าเป็นเสนียดยันไล่หรือเป็นไพ่แกตนยังรุ่นแรงอยู่เหมือนกันความรู้ความเห็นนะว่าประชุมมาอยู่นี่อยู่ที่พูดก็เพื่อจะได้เป็นบทเรียนสมหารด้วยที่เราไปสิ้นนี้มุ่งเป็นการศึกษาไปในตัวเพื่อจะได้ได้รับฟังในการต่อไปด้วยถ้าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างสอบคุณแม่เป็นผู้อยู่ใกล้ผู้ที่ชำนีชำนาญก็พ่องใจรวงเลยสบายไปแล้วทำไมถึงมันในควงถึงเล่าถึงเขาถึงตนถึงตัวหรือในหลุกน้ำนี่แต่เห็นว่าเป็นยังตั้งแล้วก็พ่องจะเบาใจไปแล้วเอาทีที่เบาใจแต่จะพูดกว้างขวางไปย่างกันหานั่นบ่ได้หรอกไปแคบๆอาตมานั่นจะพูดถึงความรู้อื่นกับบ่มีต่อเพราะว่ากรรมค้นอยู่แต่รูปกับนามนี่ล่ะท่านย่างฟังเพิ่นแสดงทางเฝ้าเลี้ยงแสดงเรื่องรูปกับนามนี่น่ะพอฟังได้แต่อื่นก็บ่ค่อยเข้าใจก็ค่อยฟังเรียบเนี่ยที่เลยเปรียบคอปฏิบัติส่วนภายนอกเนี่ยก็ค่อยเอาตาดูเอาหูฟังอยู่แต่มันนึกไปจบโอ้ยแต่ว่าสายไปสักหน่อยเดี๋ยวว่าจวนคำไปสักหน่อยเนาะเอาถึงอย่างไรก็ยังดีกับมันนึกเอาตัวอย่างเออแต่เพิ่นก็พลังฝ่าพลังตัวนั้นแต่ใต้กล้าอยู่เขาเรียกมุมโลกคนที่ยังอดสามารถแต่ภาษาคนก็ฟังไม่เข้าใจแต่นี่ถึงว่าจะสายไปหน่อยหรือจะขำไปหน่อยก็ก็ฟังเข้าใจมันเลยปีใจเอาแค่นี้ละเดี๋ยวก็พยายามจะไข่ขี้ไข่ดูอันตัวนี้ล่ะเป็นที่สำคัญความคิดเห็นที่เด็กเคยเด็กสอบคนมาแล้วเพราะมันยิ่งเลยฟังเขาก็ที่ได้ห่างจากครูจากอาจารย์ของเล็กกับขวดใส่แบบใส่แผ่นบักก็มีบางครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นอยู่ที่สภาพที่ในรู้นี่แหละเป็นตัวสำคัญมากถ้าผ่านนั่นเข้าใจว่าสภาพสังขารตัวจริงหรือว่าจิตตัวจริงไม่ได้ถือตัวเป็นตัวอันนี้มันรู้ยากแล้วก็ไปหลงตัวปลอมของเราคือตัวสมมติที่ว่าตัวแทนโดยมากนักปฏิบัติกว่ามันลำบากอยู่ตรงนี้ล่ะเพราะว่าจิตตรงเดียวก็จริงแต่ว่าจำแรงตัวไปได้มากเลี้ยเกินได้มากหลายอย่างที่ว่าจัดเป็นกิเลสพันห้าตันห้าร้อยแปดหรือว่าจิตแปดที่เข้าดวงก็เป็นอาการกิริยาต่างข้องเข้าใจว่าตัวจริงก็มีอยู่เฉพาะเท่านี้ล่ะผู้ปฏิบัติสอบคนดูเห็นส่วนของร่างกายตามสภาพความเป็นจริงและลูกเรียนน้ำและตลอดถึงกิเลสตัณหามานาทิฏฐิความสมมุติเราถือเขาถือตนถือตัวเรานี่เป็นอุปติเป็นสภาพความเกิดและเป็นสภาพแก่ต้องแก่แก่ตายเป็นสภาพจริงอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะทำอย่างไรอยู่กันนาพิจารณาอยู่อันนี้เลย
ข้องเจ็ดตายนี่ก็เป็นอริยสัจของจริงซะด้วยอีกไม่มีทางจะลบหลีกไม่มีทางจะลบหลีกแล้วแต่ถึงมาถือเป็นตนเป็นต่ออยู่กับสภาพสมมุติอันนี้แล้วก็แก้มเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องเก็บเงินแล้วก็ต้องแก้ต้องตายกันก็จะทำอย่างไรอยู่พอดีหลับเป็นอาการเรียนรอดเป็นตื่นอยู่เสมออยู่ตรงนี้นะว่าสำคัญมากเพราะมันเป็นเรื่องจริงเรื่องข้องเคล็ดตายนี่แหละแต่ค่ายก็เจ้าของนั้นยังเหลียจะได้ข้องเคล็ดตายแก่มันก็แก่แล้วยังจะเก็บตายเท่านี้ถ้าพวกเก็บซะก่อนก็สิพวกตายง่ายแต่เก็บนักๆขึ้นมาเขาได้ก็ต้องตายกันเข้านั่นแล้วนอกวันนี้นั่นนึกทั้งเวียดใจยังสิอยู่นั่นแหละนั่นว่าตื่นตัวอยู่ในข้อนี้นั่นว่านั่นว่าเป็นไพ่สิสำคัญยิ่งความเก็บตายอยู่นี่แหละเก็บตั้งหน้าก็กลัวอยู่ก็เห็นว่าเป็นไพ่อยู่นอกนั่นถือจับอะไรเป็นสลาแจนสารมันก็ไม่มีแล้วมดทั้งโลกตลอดถึงวัตถุสมบัติต่างๆตลอดถึงไม่ว่าแต่สมบัติในภายนอกแม้ภายในตัวเราลูกน้ำขันหากันไม่มีสิ่งที่ยึดเอาได้แล้วธรรมะกิจตรงนั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติตัวกรรมก็จะเอาเข้าไปได้จะเป็นของของใจของจิตดวงอันแท้ก็มีแต่กรรมคือบุญบาปเท่านั้นแต่ที่เอาวัตถุที่อื่นเข้าไปเพิ่มเติมนั่นก็เพิ่มเติมได้แต่เราเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะทำอย่างไรอีกก่อนที่ทุกข์มากที่เราเกิดกันมาหลายภพหลายชาติที่ได้รับทุกข์ยากลำบากมากก็เพราะว่ามันคิดตรงนั้นล่ะมันได้เอาวัตถุเชิงอื่นมันไปยึดเชิงอื่นว่าเป็นสมบัติของตนแต่อันนี้ยังเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่การกองเอาจังได้เฉพาะตัวเรานั่นก็จะเป็นทุกข์ล่ะถ้ายังปล่อยให้เราไปเอาเชิงอื่นเข้ามาแล้วก็อย่างนั้นก็เป็นทุกข์เป็นธรรมดาจะเอาเชิงได้ไม่ได้เข้าใจว่าจิตดวงที่ว่านี่มันคงแท้ๆข้อที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนอย่างเราเคยสวดเคยว่ากันธรรมดาอย่างว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาหรือว่ามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครจะล่วงพ้นจากความแก่เจ็บตายไปได้และจำเป็นเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไปเรามีกรรมคือบุญบาปเป็นของของตนจริงเหลือเกินเข้าใจว่าจริงในคำนี้เพียงพวกศึกษาไม่รู้มากแต่รู้แน่ๆเราเท่านี้ก็คงเจ้าตนลดฝนไปได้หรืออาจจะบรรเทาเบาบางไปได้เห็นว่ามีแต่กรรมสลัดเป็นของของเราส่วนสมุดขอบของเงินทองบุตรธิดาภรรยาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นสมบัติของโลกแต่เมื่อเรายังเป็นสัตว์โลกอยู่แล้วก็ถือสิทธิ์ได้แต่เมื่ออัตภาพนี่แตกทำลายไปแล้วก็หมดสิทธิ์ไปแล้วล่ะเขาของสมบัติในโลกก็ยังเหลืออยู่แต่กรรมคือบุญบาปที่เราทำดีทำชั่วจะติดตามไปอันนี้ก็เป็นความจริงล่ะแต่ก็เคยสังเกตไว้ว่าจิตดวงนั้นมันก็เป็นสภาพอยู่อย่างนั้นเลยแต่จะเป็นของของจิตแท้ๆก็เรียกว่ากรรมคือบุญบาปเมื่อท่านลงไปแล้วถึงไม่ไรก็เรียกว่าพอธรรมชาติมันเป็นตัวบุญตัวบาปอยู่แล้วเมื่อทำบาปก็เป็นคิดบาปเมื่อทำบุญก็เป็นคิดบุญแต่เดียวเมื่อเอาวัตถุสิ่งอื่นเขาไปเพิ่มอีกว่าเป็นของของตนนั่นก็ทุกข์ใหญ่แล้วทีนี้มันก็เป็นผ้าลาน นับถึงโลกเหนือความเข้าใจกับสุดนี่แหละถ้าอยู่ในไพ่ที่ยังไงเราจะพ้นไพ่คือความเจ็บตายเท่านั้นมันก็เหลือจนจะเจ็บตายขึ้นในโรงงานมันเกิด
นี่ยปัญหาสำคัญอยู่ตรงนี้แหละเป็นภัยใหญ่ที่สุดก็จำเป็นที่สุดด้วยเป็นของจริงที่สุดด้วยเห็นหน้าจังหน้าอนุโมทนาทุกการผู้ที่คนไกลจากความเจ็บตายไปแล้วนี้ท่านไกลจากความเจ็บตายไปก็ถือว่าไกลจากกิเลสผู้ที่ไกลไปจากนี้ไปแล้วจังหน้ากราบหน้าไหว้หน้าทักษราที่สุดหน้าบูชาที่สุดหมายความว่าผู้ที่พ้นไฟไปได้นั่นหน้าทักษราที่สุดหน้ากราบหน้าไหว้พ้นจากความเจ็บตายไปได้พ้นกิเลสตัณหามันก็พ้นไปนักการแล้วแต่พ้นจากความเจ็บตายไปแล้วนี่สรุปแก่ความรู้ก็มันรู้แต่นี่ตอนนี้ไปก็อะไรข้างหน้าจะมาหาเพิ่มเติมทำยังไงพูดกันในไพ่นี่ครบมันรู้ยังไงจะผลไปได้แต่ปัญหาที่สุดแล้วก็กลัวที่สุดอะไรที่ได้แสดงมากก็สมควรเกี่ยวกันเวลาต้องไม่ทราบเมื่อไรก็แสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาคนนั้นยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาวิชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนะเป็นข้อสกอของใจสงสัยจนแล้วก็ย่างจิตลงไปที่นั่นทำความสนใจในจุดนั้นพิจารณามันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุดเพราะเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชชาอวิชชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเรื่องเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั้นมันเป็นกิ่งก้านมันยังเอาไปหาจับโจรผู้ร้ายไปจับก็จะได้แต่สมุนมันกันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันเจ้าคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหนจับมากก็มากจับเข้าไปจับเข้าไปตีตะล่องเข้าไปถึงเรียกว่าล้อมจนมีเจ้าหน้าที่มีกำลังมีจำนวนมากแล้วมีกำลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกำลังสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอกจุดที่โจรดูโจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั้นเข้าไปมัดคนนั้นเข้าไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายน่ะจะเป็นนายของตนคนสุดท้ายมันจะอยู่มันจะอยู่ในที่สำคัญคือสมุนของตนจะต้องล้อมรอบขอบที่รักษาไว้อย่างดีอย่างดีเดียวถูกจับเข้าไปเป็นลำหนักเข้าจนถึงอุโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่ก็ฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั่นแล้วมันก็สาบชัดกันจริงอันนี้เป็นแต่เพียงรูปเปรียบจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นแขนงของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชชากิ่งก้านของอวิชชาทั้งนั้นแต่ตัววิชาจริงไม่มีมันอุบายวิธีพิจารณาต่างๆยิ่งเปิดกระทะตะเกียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราวิดน้ำ
พื่อจะออกปลาขันน้ำมันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก็ไม่ทราบยืดน้ำออกถึงน้ำมันแห้งลงไปเป็นน้ำหนักน้ำหนักปลามันก็รวมตัวเข้าไปรวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ำวิ่งในน้ำน้ำก็ถูกยืดออกเรื่อยๆยืดออกเรื่อยๆปลาก็รวมตัวตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะน้ำมันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อน้ำมันมีแล้วปลาก็มีที่หลบดีก็จับได้มีชีวะดูเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่มันคะเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของปลาการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่วิทย์น้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างหากการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งนี้เป็นลำดับลำดับพอรู้ไปที่ไหนจิตก็หายกังวลรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจึงไปหลงรักของทางในสิ่งนั้นนี่นะวงก็แคบเข้ามาแคบเข้ามาเหมือนกับว่าน้ำมันแห้งเข้าไปในพิจารณาในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกกันเพราะเป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันยังมีแปลกอยู่ครับอาการของจิตที่แสดงตัวออกเราไม่เป็นไหมอันนี้มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาแต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่พิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำมันแห้งลงไปเท่าไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจตสิกธรรมของตัวชัดเข้าเท่าไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชัดขึ้นมันก็ล่ำเข้าไปเองความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปก็แคบแล้วก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเรื่องแล้วรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั่นเองและผู้ไปเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งขยับตัวเข้าไปเป็นหนึ่งแต่ทีนี้มาเข้าไปถึงตัววิชาจริงเลยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะนำก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นแหละว่าเป็นตัวจริงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในพิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าได้รู้เท่าและต่อรางไปหมดไม่มีสิ่งใดเลยผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสงวนนั้นไว้อ่ะนี่แหละที่ว่าเป็นอวิชชาอวิชชารวมตัวแล้วกลับมาเป็นตัวขึ้นทันทีมาหลงอยู่นั่นจริงๆอวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาแท้จริงมาหลงอันนี้เองมาหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายผู้นี้เป็นอะไรลืมมีภาควิจารณ์ว่าจิตเมื่อมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุดตัวเองจุดของจิตที่ปรากฏตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลยังเป็นผลอยู่ถึงเราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดำเนินก็ถูกถ้าว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้ายังหลงอยู่มันก็ยังเป็นสมุทัยนี่แหละที่จุดของสมุทัยจุดใดแต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต
ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้ต้องสนใจเข้าพิจารณาสิ่งนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณาและไปเรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกสิ่งออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสอยู่พอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นเหตุสนใจนั่นสนใจในจุดอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่นี่ความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากวิชาอาสาวิชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบมันแสดงอาการว่าไม่สม่ำเสมอมันค่อยเปลี่ยนตัวเองอย่างนั้นตามขั้นเนี่ยทำที่ละเอียดมันเป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้อธิบายให้ทราบไว้ลงนามถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจเพราะมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละต่างที่กับผมพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทำให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้เองอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่มีหมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักฟอกกันอยู่เสมอและความสงวนกว่าสงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั่นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไรนี่คือความสงวนก็ความรักความสงวนนั่นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแต่ในเวลานั้นเราไม่ทราบจนกว่าจะสมควรแก่การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมันคืออะไรนานทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งนี้มันคืออะไรเนี่ยจิตก็เจาะเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นแหละแต่อาศัยการพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทำไมมันจึงรักมันทำไมมันจึงสงวนถ้าว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษาที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งๆที่ก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรเป็นอวิชชาจริงไหมแต่เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชาที่แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันปัญญามันก็มีคือกว่าเคยความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั่นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าพูดตามที่พิจารณามานี่ย่อยๆลงมาเฉพาะและได้ความตามโอกาสอันควรยังสรุปลงมาทีเดียวว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นมีหมายถึงทำอะไรอีก
ปรากฏขึ้นที่ใจแม้ที่สุดจุดที่มีความสว่างสวัยอยู่นั่นนั่นแหละคือจุดอวิชชาแท้กำหนดลงไปที่นั่นคือปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี้ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางอันดามสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่ๆเหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเราเรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาครั้งนี้เป็นปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าเวลาสุดท้ายพอปัญญาใคร่ควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏเวลาอันนี้มันจะดับมันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรเขาพูดถึงฟ้าก็เหมือนฟ้าแหละมันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทำงานของตัวเองนี่มันพลิกขนาดมันพลิกภาพลงไปแล้วหายไปเลยพอนี่หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คืออวิชชาจริงเพราะอันพอเห็นว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมันภาระมันทั้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่อ นี้คือคำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้รู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคำว่าเบาก็ว่าเราเบาคำว่าสุขก็ว่าเราสุขคำว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวที่ว่าตัววิชาแท้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นพออันนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบปุกมาก็เหมือนก้นหม้อที่ถูกทำลายซะแล้วแม้จะเทน้ำลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรจะขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันธ์มันก็ปรุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บเพราะภาชนะอันนั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั่นเองมันจริงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษาเป็นความพอตัวหรือตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความอัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์ใช่ไหมจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราจิตเราสว่างสวัยจิตเรามีความมุ่งอาจกล้าหาญจิตเราเป็นสุขจิตเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนะทำเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่มานานก็สลายไปพออันนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อขึ้นมาอันเองมีอะไรอยู่นะมันเห็นหมดอันนี้เท่านั้นมาปิดเลยความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็คือความบริสุทธิ์
็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้งสี่สัจจะทั้งสี่นี่มันสองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายผูกมัดสองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงบริสุทธิ์นี่คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออกเปิดสิ่งที่ปกคลุมนั่นให้ได้เห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกข์สมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝาหม้อปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรรคนิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นครับว่าเป็นอะไรความรู้สึกเป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซึ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้เองผูกก็ผูกมันปิดกันไม่ได้พอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาจริงสัจจะทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติด้วยกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธะก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านไปทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแต่สมมุติทั้งสองนี้ได้แล้วธรรมชาตินั้นนั่นก็เป็นอันธรรมชาติตายตัวที่เรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาติเนี่ยภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์แล้วไม่เสียสรรตั้งตัวตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ภายในตัวเองมันก็หมดปัญหาไปกับจุดนี้สลายไปพิจารณามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างได้อุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นเนี่ยคือผ่านไปอธิบายของเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลำดับแล้วเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายถึงอันนี้เองเป็นอวิชชาแท้ทางนั่งก็เป็นสิ่งการสาขาเหมือนกับเท้าวันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เลื่อยไปที่ไหนไม่ทราบมันยาวเท่าไหร่มันก็เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาจุดเดียวลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปด้วยกันหมดกิ่งก้านสาขาวิชามันจึงกว้างขวางมากมายพอถึงอวิชชาจริงเลยไม่รู้อะไรเป็นอวิชชาแต่ขอพิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะไม่รู้ว่านี่คืออวิชชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานความอิ่มก็แสดงขึ้นมาให้เห็นครับเป็นลำดับมาการกลับเรียนรู้สรุปอันธรรมวิชาเป็นอุปติภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวที่ท่านอาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอย่างนั้นเรื่องของจิตจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เป็นเรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่ได้มากจะสั่งสมเพื่อทาง
ดทวงตัวเองลงจะทำลายกงกรรมก็หมายถึงทำลายตัวนี้พอทำลายตัวนี้มันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันไปธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญทราบไม่ได้เข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบทัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลำดับแล้วนี่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรเราก็มาทราบนี่เรื่องของภพของชาติต่อไปจะเกิดอีกหรือไม่นั้นถ้าไม่จำเป็นประคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็มีภพมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้าเพราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายซะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแก่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายโรงงานอย่างที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใดเป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างจิตบริสุทธิ์ขันก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันไม่มีอะไรเป็นกิเลสถ้าจิตเป็นกิเลสขันก็เป็นกิเลสวันยังคำเป็นอย่างนั้นก่อภพก่อชาติคือเรื่องของจิตผิดตัวเองอยู่นั่นมันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานนี้เป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอหมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้นตอนธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อแต่รู้ได้อย่างนั้นนะที่ท่านรู้ว่าท่านมันต่อไปว่าไม่เกิดอีกแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัวดีนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่มาซึมซาบกันไม่มาคร่าวกันชั่วมันก็ไปแล้วก็รู้ชั่วนั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันไม่วิ่งเข้าถึงกันความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันหากมีสื่อมันต่อกันวิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสื่อแล้วมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของกระผมที่พิจารณาตอนไอ้นี่มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งเหมือนกันคาดกับมันพลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกทับอย่างวิชามันก็ดับในขณะนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะพลิกมันเป็นขึ้นมาเองอันนี้เป็นส่วนละเอียดผู้ปฏิบัติการปฏิบัติในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอยู่สอง
ือระหว่างอุปทานของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันจะแยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับอันกลับมาจิตนี้มันมีเคล็ดลับสองที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติสำคัญผิดได้นอกจากนั้นก็มันก็ไม่น่าจะสงสัยมันมีอยู่สองผมเคยไปทำเพ้นอยู่ที่วัดดอยท่านอาจารย์คงมาปัญหาข้อนี้ข้อเรื่องนิพพานมันทำให้งงเหมือนกันคือขนาดนั้นจิตมันสว่างจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ความสว่างสวัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมดจนเกิดความอัศจรรย์ในตัวเองว่าแหมจิตของเราทำไมถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายไม่เห็นมันเหมือนอากาศธาตุทั้งหมดว่างไปหมดเลยจิตไม่มีความสว่างสวัยอย่างเต็มที่แต่ก็เดชะพอเกิดความอัศจรรย์ตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวมาพูดถึงธรรมะส่วนละเอียดมันเป็นความหลงอันนี้มาอัศจรรย์ตัวเองทำไมจิตของเราถึงเป็นได้ขนาดนี้เพราะว่างั้นก็มีธรรมะบันดาลขึ้นมาอันนี้ก็มาขานในฝันเหมือนกันผุดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในแต่ไม่ใช่คนพูดผุดขึ้นมาเป็นบทเป็นหนึ่งถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวครบใหม่ธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆจุดของความรู้จุดของความสว่างมันมีจุดจริงๆที่เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุดเห็นงงที่ยังเอานักปัญหามาขบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี้มันยุติลงไปถึงในย้อนกลับเป็นไปรู้เรื่องที่ว่าคำถ้ามีจุดแห่งมีจุดมีต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายถึงอันนี้แต่ก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆอัศจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอัศจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่เพราะอันนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมติเท่านั้นแล้วอย่าแค่ไหนมันก็เป็นสมมติอาจารย์มีอะไรที่จะพูดก่อนนิมนต์พูดได้ขออาจารย์มีอะไรพูดได้ได้ความทั้งนั้นครับก็พิจารณาต่อไปก่อนแต่ก็ได้เมื่อจะเมื่อพิจารณาครับผมก็ได้พาแค่พื้นนั่งเองครับท่านหลวงพุกไปเพื่อสองหมู่เสมอเมื่อพอมันเข้าไปถึงง่ายจะไปสงวนอะไรทั้งนั้นแม่สงวนถ้าพิจารณาไปแม้ที่สุดว่าจิตถ้าจะชิบหายได้โดยการพิจารณาจริงก็ให้ขอให้ชิบหายไปอะไรจะรับรู้ว่าบริสุทธิ์ให้มันรู้ไปหรือจะชิบหายไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้ว่าเป็นบริสุทธิ์ก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงวนอะไรเลยก็เพื่อว่าจะมาสงบเพื่อจะกันไว้ว่ากลัวจะมาอันนี้เองถ้าว่าไม่ลงขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องติดขอให้รู้เท่านั้นอะไรจะดับไปอะไรก็ดับแม้ที่สุดจิตตรงนี้จะดับไปเลยด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปเลยทีไม่ต้องสงวนอะไรเวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่พ้นถึงอะไรที่เกิดถึงนั้นก็ต้องดับถึงอะไรที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับไม่ดับ
พ่อดับไปอันนั้นดับไปพูดถึงรู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับนั่นแหละแต่ว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าในที่นี้ทางราชสงวนมันไม่ได้ราชสงวนนี่ก็เท่ากับราชสงวนอวิชชาเพราะอวิชชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชาถ้าจิตจะกินหายไปแล้วกันก็ขอให้มันหายไปถ้าว่าอุปมาเหมือนอย่างฟันกับฟันไปเลยไม่มีอะไรเหลือม้วนลงไปด้วยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งสู้แบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในคันนี้นะไม่ยอมแบ่งสู้แบ่งรับเลยจะเปิดต่อให้หมดหรืออะไรจะดับก็ให้ดับทั้งหมดพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับ ถึงจะว่าอะไรก็ไม่ดับแต่ตัวผมพูดง่ายๆไหมว่าตนมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าเราจะสงวนตัวบ้านอันนี้ก็ตนมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยืนป้างมาตายเอาควรจะเผาทั้งบ้านก็เผาเสียเพราะจนหาว่าจะปล่อยตัวคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากเท่าไรยิ่งกว่าบ้านหลังนี้เขายอมเสียสละทั้งบ้านหลังนี้ไฟเผาก็ไปเลยนี่ที่ว่าวิชาเผาวิชาของมันเอาจิตจะดับก็ให้ดับไปถ้าจริงจริงไม่ดับเผานั้นหมดถึงจะรู้อ๋อส่วนที่มีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของวิชามันครอบมันพอวิชาดับประสบอันนี้มันก็เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับทางสงวนก็เป็นอนัตติไปไม่หล่อนก็ผมมีพิจารณามาเป็นอย่างนั้นนี่ตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ตนเกาะตนมุมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่นานไม่ติดอยู่กับใครไม่ได้มันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะนะอย่างที่กระผมเกิดกล่าวอย่างนั้นมันหมุนจริงๆจิตถึงขั้นหมุนไม่มีเวลายับยั้งแต่ให้คิดว่าในขณะนั้นมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่ใช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนก็จะแก้ตัวเองมันหมุนตลอดเวลาพอถึงมันทำงานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้ยากจนเกิดความลำคาญพิจารณาไปสบายละเอียดพอไปสบายเต็มที่ภาระมันจะลดน้อยถอยลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมายอย่างนี้แล้วมันมีวันมีคืนด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดความกังวลลำคาญเหมือนกันทั้งที่ลำคาญนั้นแหละมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่นหมุนหรือว่าหมุนเพื่อหาข้าก็ว่าเราคู่เฉียหาสิ่งที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันขัดข้องตรงไหนนี่มันคู่เฉียหามันพอสัมผัสกันทับก็จับตามเลยทีพอเข้าใจทับอันนี้ผ่านไปหายไปคนอีกมันก็อย่างนั้นมีข่าวว่าทางการใหญ่ยังอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่มึงสอนหมู่เพื่อนบางทีผมก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันกับหมู่เพื่อนเอาไปยังไงถึงไหนถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมู่เพื่อนได้ยังเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะพาไปท่านนี่หมดความสามารถจะแก้หมู่เพื่อนแล้วขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทศบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทศเพราะเนื่องจากเทศอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทศเลยเพราะเทศไรหายไปเลยฟังกันจะฟังเฉพาะผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีอวดดีอะไรไปแท้จริงเราพูดเพื่อเป็นกำลังจิตของลูกศิษย์ว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดต้องไปอย่างนี้นี่นะว่ามันหนักคุณไหมเอาลงไปไม่ผิดเพราะได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการประกันเพื่อให้บุคคลไม่มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราเขาก็จะว่าเราอวดอะไรแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไปหากเราเป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นในระหว่างบางการหรือบางรายซึ่งควรจะพูดให้ถึงฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่เป็นที่ลงใจได้เราต้องหมุนลงอย่างเต็มที่
ให้พระก็เปิดรับกันเลยจ้ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือสักตังค์เปิดเลยจ้ะแต่นั่นก็มีแต่มันก็มีเป็นบางการมันก็มีเรื่อยๆนะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปขนาดนี้เป็นเลยทางรวมขนาดนั้นคนอื่นมาฟังเขาก็ถามว่าบ้าแล้วพระผีบ้าแล้วจะว่ามันคือมันไปฆ่ากันมันจะไม่รู้สึกตัวเลยคือมันจะจิตมันหมุนลงไปจิ้วทำแบบความจริงไปฆ่าเขามานี่อย่างนั้นมานี่ว่าไปฆ่าไปอย่างนั้นเอาตรงนี้มาสอบเองนี่คือผมคือมาลาเทพแล้วคือยักกราบยันยักเพียงตอนนี้นอกนั้นมันก็ไปฆ่ากันยิ่งไม่ยอมให้อาเทพเลยมันฟังไม่ได้ทั่วไปจะเป็นปัญหาแล้วผมฟังโบออกเปิดขึ้นไปแต่โอ้ยครับคือบางราที่ควรจะเปิดนั้นมันจำเป็นอย่างนี้มันลั่งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันได้แต่เหตุการณ์คือเราก็ไม่ตั้งไว้ถึงการที่มันควรจะเป็นมันเป็นจริงก็ขอความกรุณาขอให้ลงขนาดให้เพื่อนให้ท่านฟังปรารถนาที่สุดนี่นะผมเคยฟังเทศน์คุณอาจารย์ใหญ่นี่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันถ้ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบครับผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศน์ก็เทศน์ตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศน์แล้วผ่านไปถึงสามวันถ้ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำนาจธรรมะท่านแหมอำนาจมากนี่นาอะไรก็ไม่เห็นก็ชี้คนตาบอดดูยังจะชมไงนี่นาโอ้ยสังเวชกันนั่นยังอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบพระอาจารย์มันย้อนนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนนี่ก็เหมือนกันแม้สุดจะเดินหนึ่งคงก็ต้องขันหน้าไปแล้วก่อนว่ามันมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมติก็เอารูปของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมติน้อยนักราชการไปเพราะคุณของท่านไม่มีวันจืดจางประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลามันนาที่สามโมกท่านเห็นหลักความจริงกับพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมทำหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันเนาะที่ไม่มีวันจืดจางถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจืดจางเพราะความจริงเหมือนกันอย่างเรื่องนิพพานไปแล้ว 2,500 กว่านี้เขาไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุติรวมของเวลาไปเท่านั้นหรือของธาตุขันธ์ไปเวลาความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่แล้วนิพพานไปก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อันนี้เป็นความจริงอันตรายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อต่อหลักความจริงนะทั้งการไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะถึงขั้นที่ควรจะสังหารนะสังหารให้หมดเลยไม่ยอมทั้งหมดเลยทั้งนั้นจะพิจารณาให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาถือว่าความปรากฏนั้นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ทั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดระดับนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดระดับนี้หลอกให้หลงนอกจากนี้ไม่มีอะไรหลอกแล้วเราก็ถือว่าเป็นจนเป็นตัวอย่างที่ครูอาจารย์ว่าไอ้ที่นี่มันร้อยแต่ธรรมทานกินดวงเดียวว่ามันออกมาเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ต้องรับคุ้มไม้จะคุ้มมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเองคนอื่นเขาก็มาโกหกก็ยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวโกหกตัวเองทั้งวันนี่แหมน่าสลดทั้งนี้
แก้ความโกหกตัวเองได้เท่านั้นมันก็หมดภัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็กินไปหมดลูกเสียงกินรถเครื่องสัมผัสไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นมาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทำไมพอเห็นนี่ครับอ๋อนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตั้งคุณยะเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาแล้วอารมณ์ตัวเองนี่แหละมาหลอกตัวเองดิเพราะนั้นมันทราบว่าหายไปไหนไม่รู้ฉันไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์นั้นนั้นเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมันหายไปไหนแต่เรื่องที่มโนภาพที่มันมากมาว่าในจิตมันไม่หายอันนี้แหละมันหลอกเราคือตลอดเวลาเหยียบท่อนไม้ก็ว่าเขาจะงูกระโดดไปจนตัวลอยพอหันหน้าวันนี้ก็งูมันก็หายทั้งสายถ้ามันยังมาหามันจะโดดอีกเป็นพอมาดูอ้อมมันท่อนไม้อยู่นี่มันพันพิจารณาอะไรมันรู้อ๋อมันอันนั้นมันหายทั้งสายมันรู้ภายในของอ๋อมันอันนี้มันก็หายมันไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะทำไปแล้วเนาะไม่มีอะไรจะระงับได้ด้วยนักใครควรมีเป็นทางใครควรมีทางออกเป็นบ้างติดแน่นเหมือนภูเขาทั้งโลกเนี่ยออกไปได้ครับด้วยความน่าของการพิจารณาสอบจ่องนั่งพิจารณาใครควรเดี๋ยวก็มีข้อเทียบเคียงกันขึ้นพอเหตุกับผลละเป็นภาพมันก็ดับไปครับดับไปเป็นระยะระยะระยะมันเกินไปนั่นก่อนพอถึงทีนึงแล้วซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นได้อย่างพรวดเนี่ยมันก็หมายถึงอวิชชานั้นเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวคล่องหมดเลยทั้งตอนนั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะถอยหน้าพังมากเดี๋ยวจิตหน้าพังมากพูดตามหลักนิสัยอันแต่ว่าส่วนเราเอากระพริบส่วนหลักเฉพาะมันมันดีมากใช่ท่านจันขาวผมไม่เคยสนทนากันสองครั้งเลยที่สนทนากันเต็มที่จริงก็รุ่นท่านจบคุณท่านมีค่ากับว่าจะให้กับผมกับท่านจันขาวมีพบกันท่านเอารถมารับท่านจะไปอำเภอหนองบัวไปเท้าศพเจ้าคุณศรีอะไรตอนที่ท่านอาจารย์ขาท่านเล่าผมฟังมันลักษณะดีรถไปรับท่านอาจารย์ขาบอกไปงานที่มหาบัวก็จะไปอย่างนั้นถ้าเวลามารับผมบอกท่านขาจะไปอย่างนั้นนี่ทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้นะบอกเราเป็นมีสงสัยเล็กน้อยแต่เวลาท่านอาจารย์ขาท่านมาเล่าผมเรื่องท่านกับเรากับผมเล่าเรื่องผมไม่ทันฟังมันเป็นเรื่องมันมาประกบกันมันเป็นท่านจะให้พบคุยกันนี่ก็เพลินวันนั้นมันก็ไปที่ไม่เสียท่านเจ้าคุณเฉยๆผมก็ไปเพราะปกติธรรมดาไม่พอหรือเป็นความจำเป็นอะไรท่านธรรมดาผมไม่ไปนี่ท่านเจ้าคุณท่านรถมารับเลยให้คนรถมารับก็จะเสียใหญ่ไม่ไปท่านก็ไปท่านสั่งคนไปก่อนแล้วท่านจะทำร้านเล็กๆไว้นู้นตอนตกวัดคือวันนั้นมันมีกอไผ่แยะทางหลังทางด้านหลังก็เลยให้ไปทำทางโน้นแล้วงานเขาก็อยู่ทางหน้าวัดเพราะว่าทำที่นี่ให้ท่านขาที่นี่ไปมหาบัวว่ากันสององค์นี้ชอบป่าว่ากันแต่จริงท่านคงจะเอาไปอะไรกันก็ไม่รู้ไปก็ท่านไล่ไปนู่นเลยไปนู่นไปสั่งก็ทำแล้วเขาเหมาะจริงผมมันไม่มีอะไรเงียบงานนั้นกับผมก็ไม่เคยออกไปเลยนั่งงานไปตามท่านเจ้าคุณก็ไปเฉยๆไปอยู่ในป่าพอตะวันคุณนะเขาก็มีงานในการไม่ได้ออกไปนะแล้วคนก็ไปม้วนหมดไม่มีใครก็ยังเหลือท่านอาจารย์ขาวกับพระองค์นึงผมก็เลยไปหาตั้งสองทุ่มคุยธรรมะกันจนถึงหกทุ่มเป็นเวลาสี่ชั่วโมงแล้วท่านก็ไล่เบี้ยกับผมไล่มาตั้งแต่ต้นเลยแล้วผมก็กล่าวเดินเท่าไหร่พอจบแล้วท่านก็เลยเล่าเรื่องของท่านมันไม่มีใครพอเล่าจบท่านก็หมดกว่าแล้วนี่ธรรมะ
ียุบดีอ่ะคุณถนอมขวัญรู้จักไหมพียุบดีไม่ทราบว่ามันนั่งแอบอยู่ข้างนอกฝาในตำหนักเขาเราคุยกันแต่อย่างเต็มที่แล้วได้มานั่งอยู่แอบอยู่ฝาข้างนอกเราคุยกันอยู่ข้างในก็ได้ยินหมดทุกคำพอพูดกันจบแล้วก็ว่างั้นนะแอมเพิ่นเอ๊ะใครมาที่นี่ฉันมาปุ๊บปั๊บเอาโกโก้มาถวายเต็มยันหมดแล้วมานานเท่าไหร่ก็มาตั้งแต่เริ่มคุยธรรมะกันหมดท่าเราพูดเราให้ฟังกันพูดเราให้ฟังกันเลยก็ว่าทำกูแก่คุณเราให้ฟังกันแล้วเราฟังกันเด่นครับหมดถ่ายนี่จะแบบมองดูหน้ากันกับกูยันขาแล้วจะแบบหมดถ่ายฟังตั้งแต่เริ่มมันตั้งสองทุ่มจนกระทั่งหกทุ่มฟังทั้งสองคนด้วยนะคือฟังทั้งสองฝ่ายเลยไม่จมเลยเราก็ดีเราไปจมเลยคราวนี้เลยกูยันขาหัวเราะจิ้มยิ้มยังไงตอนเจ้ายังหัวเราะหน้าหัวหลังแหม่ตั้งแต่ดีจมเลยนะเราเน่าเนาะคือคำเอากันอย่างเต็มที่เล่าไปทุกกระเบียดเลยท่านก็เหมือนกันกับผมก็เหมือนกันเล่าทุกกระเบียดไปทุกกระเบียดตั้งแต่ต้นจนความสามารถท่านก็เล่าท่านเป็นต้นจนหมดความสามารถหมดขีดแล้วก็หยุดกันขึ้นเลยหมดผ่านใครมาแล้วตอนนี้ก็ยังเพิ่งมานะใครมันฉันมันใครน่ะฉันน่ะอยู่ดีเหรอมันกระชักท่าทำท่าจะดูกันนั่นนี่นะแต่ไม่ตอบไงเขาไปกินหมดแล้วมันจะดูมีท่าฉันแล้วมาตั้งเมื่อไรมานะโกโก้จนเย็นหมดแล้วมาตั้งเมื่อไรน่ะก็มาตั้งแต่เริ่มธรรมะที่แรกท่าหมดท่าจนใจเขาก็หมดท่าขึ้นมาเล่าดังเต็มที่ไม่คือไม่ตัดมากตัดตอนเล่าเป็นลำดับลำดาขนาดนะจมเลยแล้วมีสองคนเท่านั้นเราพักรักไปพบกันครั้งแรกแบบพบกันในเรื่องธรรมะนะเอางานบันดาลท่านจะคุณต้องเอาไปท่านอาจารย์ท่านยังเขาเลยเอาผมไปด้วยงานกำลังจะเริ่มคุยธรรมะกันเขาก็มาตามในทิศในเมืองนี่แหละมาตามแล้วพาไปเป็นหัวหน้าเวียนเทียนน่ะแล้วผมก็เลยแก้โอ้ไม่จำเป็นเวียนเทียนใครเวียนก็ได้ไปไม่พากันไปเวียนถ้าอาจารย์ท่านหนาวท่านออกไปนอกข้างนอกไม่ได้หรอกคือจะคุยธรรมะกันเราแล้วนั่นพอไปเสด็จกลับมาอีกใครๆก็ไม่ยอมลุมกันมาเลยสักสิบกว่าคนมาเอาไปจนได้ไม่ไหวเปิดนี้เลยก็ผมดีวันนั้นไม่คุยไม่ได้คุยธรรมะแล้วเย็นเทียนไปแล้วเย็นเทียนก็นี่หนูเย็นเทียนไปเลยเราถามเมื่อหวังนี่น่าจะคุยกันที่อำเภอหนองบัวก็ไปถุงตัวดีเอาไว้นั่นแหละไปคว่ำเลยนะถุงตัวดีคว่ำมาแล้วหมดมีแค่ในมือหัวล้อกันอย่างนี้นะที่เขาสืบความลับกันได้จะคงเป็นแบบนี้เองทันมาคงเป็นอย่างทำนองเราคุยกันไปจบมันคุณจะเอาดูมันว่าไงดิเขาไปจอกฟังมันดีกว่ามาทราบมาทั้งมือไหลไม่มีกระแอมไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนี่นะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจบตั้งแต่พอจบแล้วถึง ทีเดียวเนี่ยโธ่มันก็น่าจะมีสักนิดนึงนะตั้ง4ชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีเลยเรื่องอันแปลกมากตั้งดีลมแรงตรงนี้นะที่พูดถึงทุกกระเบียดในทางนั้นนะพูดถึงในทุกกระเบียดเป็นกระดาษสายความสามารถและการพบสมมติและการพบดีผลไม่ได้ทำไมไปอยู่กับทีดูดีหมดเลยเราต่างคนต่างกว้างมาเต็มพุงของหางเพราะนั้นเอาใส่กระเป๋าไปหมดเลย
ทั้งสองคนไม่ละไม่อะไรมองหน้ากันทั้งนะแต่ตายคนนั้นไปบ่อยไม่โถกคนนั้นมาคนนี้คือธรรมยะธรรมะก็เวลาสมัยทั้งในการใหญ่ทั้งบางทีอยู่ทั้งไม่มีอะไรอัดเทปมันก็ไม่มีก็มีพระพบเอาห้องอะไรมันยังว่าพอความเกิดมันก็ขึ้นกับภูมิธรรมของผู้เกิดจริงพอเป็นภูมิหนึ่งท่านเทศทั้งว่าท่านเป็นภูมิหนึ่งไปเกิดมันไม่ได้ความกินอย่างแท้จริงถามว่าผู้ไปจดนั้นก็มีภูมิเขาต้องดังน้อยประโยชน์ภูมิสูงหรือว่าหรือมีภูมิดังเดียวกันแล้วมันก็เต็มไม่เต็มหรอกแต่ว่าไปยังดีได้มาพิมพ์เล่นเล็กๆเล่นนะพญาเชดาที่หนังสือชีวประวัตินั้นจะมีของท่านนั่นจะถึง 25% นี่ก็มีของท่านเฉพาะพุทธไทยโดยนอกนั้นครับปลอมแปลงทั้งมากมายผมอ่านไปแล้วท่านถือชีวประวัติของท่านครับก็เดี๋ยวอ่านออกไปแจ๊บใหญ่แต่ส่วนประเภทที่พุทธไทยอ่านแจ๊บใหญ่นี่เทปนี้อัดไว้ครับเพราะจะเด็ดนอกด้วยโอเคมากเนาะสะดวกมากได้หมดเลยยินดีตรงนี้ตรงนี้เป็นยินดีฉันเชื่อว่าจะได้มาอ่านมันก่อนนั่นคือทั้งพิจารณาเอามาให้พิพากษาทารหามอะไรอ่านมาหนึ่งพิจารณาเนี่ยต้องพิจารณาพิจารณาพิจารณาถ้าอย่างนั้นมาเรียนน้อยกับผมไม่สบายการเรียนทำอะไรไม่เหมือนแต่ก่อนเป็นเพิ่งโดดมาพวกพระไปวันนี้คงถ้าไม่มีรถก็คงจะเดินไปได้ยินท่านหลวงปู่บอกว่าไม่จำเป็นต้องรถต้องนาจะเดินเอาเพราะไม่มีของอะไรมากนะ